วัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กับผมทีนะฮะก็วันนี้เกี่ยวกับคลิปรีวิวไหมครับจะว่าสแนปช็อตเวอร์ชัน 21W03A นะฮะก็สิ่งที่เพิ่มเติมมาในไหมครับจะว่าสแนปช็อตนี้นะฮะก็คือ Go Switch นะฮะก็เป็นหมึกเรืองแสงนะฮะที่มันจะอาศัยอยู่ตามใต้น้ำทะเลอะไรอย่างนี้โดยมันจะเรืองแสงนะฮะโดยเดิมทีมันอยู่ในMinecraft Earthนะฮะซึ่งปัจจุบันก็ได้โดนลบออกไปแล้วก็กลายเข้ามาอยู่ในMinecraftหลักนะฮะแล้วก็ปัจจุบันนะฮะ Ghost Switch ยังไม่ถูกเพิ่มเข้ามาในโลกปกตินะฮะต้องทำการเสกเอาเองไม่สามารถเกิดได้ตามธรรมชาตินะฮะแล้วก็เมื่อเราตีปุ๊บมันจะทำการมันจะทำการแบบทำให้ตัวเองมืดตรงนี้มันมองไม่เห็นไม่ชัดนะเออตรงนี้มันจะสว่างนิดนึงนะฮะใหญ่ไหมมันจะมืดลงฮะนี่เอาดึงเอาลึกๆเลยละกันเนาะนี่ลึกยิ่งเห็นชัดฮะนี่โอเคว่าเนี่ยฮะพอมันได้รับบาดเจ็บนะฮะมันจะทำการทำให้ตัวเองมันมืดลงนะฮะเพื่อแบบแล้วก็หนีไปนะฮะเมื่อมันตายนะฮะมันก็จะดรอปไอ้นี่มานะฮะเป็นโกอินแซกนะฮะก็มันจะมีโอกาสดรอปนะฮะแล้วก็อย่างนึงที่จะบอกเลยนะฮะก็คือสามารถทำให้ป้ายอ่ะมันมองเห็นในกลางคืนได้ฮะอย่างเช่นผมเอาป้ายนะฮะอันนี้นะผมเอาป้ายอันนี้มาแปะนะฮะแล้วก็พิมพ์มาอะไรสักอย่างนึงซับทูมีนะฮะพิมพ์อะไรไปสักอย่างนึงนะฮะมันก็จะมืดมากแต่ผมจะทำการเอาสีนะฮะมาย้อมผมจะทำการเอาสีมาย้อมนะฮะให้มันสว่างขึ้นนะนี่มันก็จะเห็นสว่างใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราอยากให้สว่างขึ้นเราก็แค่เอาสีนะฮะเอาไอเนี่ยโกอินแซกนะฮะมานี่เห็นไหมมันจะสว่างขึ้นนะฮะแต่ถ้าเอาไปเทียบกับหมึกปกตินะฮะหมึกใช่ไหมหมึกอิงที่มันเป็นอิงปกติฮะเราเอาอิงมาอันนี้มันจะมืดลงเห็นปะมันจะมืดลงฮะแต่ถ้าเราอยากให้มันสว่างเราใช้go insect นะฮะในการกดคลิกขวานะมันก็จะทำการให้มันดูเรืองแสงสว่างขึ้นนะฮะมันจะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าเราอยู่ไกลๆใช่ไหมเราก็ยังมองเห็นฮะเนี่ยเห็นบ้างเรายังมองเห็นเป็นจุดเล็กๆถึงจะไม่ค่อยเห็นชัดก็ตามเถอะนะฮะต่อมานะฮะเขาก็ได้ทำการเพิ่มเจ้าโกไอเทมแฟลมมานะฮะเขาก็มันเป็นป้ายแบบมันทำให้ดูเด่นขึ้นอ่ะนะฮะมันดูสว่างเห็นป่ะอยู่ไกลๆมันก็สว่างแต่ถ้าเทียบกับไอเทมแฟลมปกตินะฮะนี่มันจะดูมืดๆเห็นป่ะจะดูมืดๆไปเลยนะฮะก็เขาได้ทำการเพิ่มอันนี้เข้ามาใหม่โดยวิธีได้นะฮะโดยเราจะต้องเอาไอเทมแฟลมปกตินะฮะไปคราฟรวมกับโกอินแสกนะฮะเราเอามาคราฟกันเลยนะฮะนี่ปุ๊บนี่นะฮะได้กดไอเทมแฟลมมาแล้วนะฮะต่อมานะฮะผมก็เห็นว่ามันจะไม่พูดไม่ได้นะฮะเขาได้ทำการเพิ่มตะไคร่เรืองแสงเข้ามานะฮะซึ่งถ้าเราอยู่ในโหมดเซอร์ไวเวอร์นะฮะเราใช้มือเปล่าถูกนะฮะมันจะไม่ดรอปอะไรมันจะไม่ดรอปอะไรทั้งนั้นนะฮะถ้าเราอยู่ในเซอร์ไวเวอร์โหมดนะฮะถ้าเกิดเราอยากได้มันจริงๆนะฮะเราก็ต้องมีไอ้นี่นะฮะกันไกเอามาขุดนะฮะเราก็จะได้มันมานี่เห็นปะดรอปแหละต่อมานะฮะถ้าเกิดเรามันจะแบบพ่อตาสมมติว่ามันประมาณนี้นะฮะพ่อตาไข่เรืองแสงนะฮะถามว่าอนอกจากไอ้ขุดแล้วนะฮะมันยังสามารถเจริญเติบโตได้นะฮะโดยการเอาโมนิวนะฮะไปคลิกขวาให้ไอ้ตาไข่เรืองแสงนะฮะมันก็จะทำการขยายเห็นปะมันจะขยายแบบไม่ว่าจะเป็นตรงไหนนะฮะมันก็จะขยายได้หมดอ่ะนะฮะแม้ว่าจะอยู่ในสภาพแบบน้ำเนี้ยน้ำก็สามารถอยู่ได้นะตาไข่เรืองแสงเห็นไหมนี่นะฮะตาไข่เรืองแสงก็ยังสามารถเจริญเติบโตได้ในน้ำนะฮะแล้วก็มันก็จะกระจายไปเรื่อยๆฮะไม่รู้ว่ามันจะกระจายไปไหนบ้างนะสำหรับการรีวิวไหมครับแค่ว่าแซฟช็อตนะฮะผมก็ขอจบการอธิบายการรีวิวเพียงเท่านี้นะฮะก็ถ้าเกิดผมมีการอธิบายอะไรที่แบบมันผิดไปนะฮะผมก็ขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่าผมก็หัดรีวิวครั้งแรกนะฮะก็มีอะไรผมก็จะลองฝึกรีวิวไปเรื่อยๆนะครับก
ก็ Minecraft Java Snapshot เดี๋ยวจะมีอะไรอัปเดตอีกก็รอไว้รับชมในพาร์ทหน้านะฮะก็สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดดิ่งด้วยนะฮะเหนื่อยก็คอมเมนต์มาได้นะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย